สถานีสนามเป้าเป็นสถานที่รถไฟฟ้า BTS ที่ยกระดับเหนือกองถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครอยู่ติดใกล้กับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และบริเวณสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง5จนเคยมีรายการชื่อตลาดสดสนามเป้าร้านอาหาร The Order The Order คือการนำตึกเก่าย่านสนามเป้ามาดัดแปลงเป็นร้านอาหารจึงใช้คำว่า Order เป็นร้านอาหารสไตล์ตะวันตกที่ผสมผสานอาหารไทยบางส่วนอาหารเด่นคือของทอดเน้นกินกับแก้มกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมนูแนะนำคือซี่โครงหมูทอดกรอบเนื้อวากิวย่างน้ำปลาลาเป็ดในหนอมร้านนี้ตั้งอยู่แถวมอหอการค้าแนะนำถ้าเป็นช่วงเที่ยงให้รีบไปเพราะคนเยอะมากมีอาหารหลากหลายตระกูลส้มตำไก่ย่างเมี่ยงปลาเผาปากเป็ดก็มีเมนูแนะนำคือไก่ย่างข้าวหมูย่างลาเป็ดไส้อ่อนทอดกระเทียมที่พักโรงแรมวีคชีแบงคอกตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเขตพญาไทโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่ให้บริการสระว่ายน้ำสี่เหลี่ยมกลางแจ้งอินเทอร์เน็ตไร้สายและที่จอดรถฟรีห้องพักปรับอากาศได้รับการตกแต่งอย่างมีรสนิยมสวยงามทันสมัยมีภาพวาดติดฝาผนังด้วยโรงแรมอบูมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ให้บริการห้องพักที่แตกต่างอย่างดีพร้อมห้องครัวที่ทันสมัยให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ฟรีและที่จอดรถรวมทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่กว้างขวางมีระเบียงส่วนตัวและการตกแต่งภายในที่ทันสมัยภายในมีเคเบิลทีวีและเครื่องเล่น DVD อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นย่านถนนที่นอกจากมีประวัติแล้วยังเป็นแหล่งจุดชมวิวชั้นดีที่เห็นวิวสวยๆโดยเฉพาะต้องเป็นตอนยามค่ำคืนเท่านั้น The Season Mall ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่มีให้เลือกทั้งร้านอาหารและแหล่งรวมบริการต่างๆรวมถึงจุดชมวิวข้างนอกที่มีบริเวณพักผ่อนและนั่งดูวิวสวยๆได้ที่จอดรถสำหรับคนที่เดินทางด้วยรถยนต์ในสถานีสนามเป้าที่มีที่จอดรถมากมายและส่วนที่ดีที่สุดของสถานีนี้คือเป็นสถานีที่มีที่จอดรถอย่างกว้างขวางและ The Season Mall ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ที่มีที่จอดรถที่มีระบบคิดเงินแบบใหม่ที่ดีและสะดวกสบายมากการเดินทางถ้าเริ่มต้นจากการเดินทางง่ายๆอย่างการเดินทางผ่าน BTS มีหลายเส้นทางทั้งขึ้นสถานีเตาปูนถึงแยกเตาปูน1หรือขึ้นสถานีรถไฟฟ้าอารีหรือสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่4หรือสะดวกกว่าคือก่อนนั่งรถเมล์มีสาย26มินบุรี29รังสิต54ประตูน้ำ63นนทบุรี77เซ็นทรัลพาซ่ารัชดา97กระทรวงสาธารณสุข502มินบุรี503รังสิต504บางแคและ510รังสิต